เอาใจนักเล่นสายบู๊กับเกมยอดนักกังฟูที่นำเสนอการต่อสู้อันเข้มข้นการฝึกฝนเรียนรู้และการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อเอาชนะเกมสักเกมให้ได้สวัสดีครับนี่คือชิฟูเกมแอคชั่นบีทเดมอัพโซไลท์ในมุมมองบุคคลที่3เรื่องราวการตามล้างแค้นสไตล์หนังจีนสุดคลาสสิกที่มาพร้อมไอเดียใหม่แกะกล่องอย่างการแทนที่ความตายด้วยการแลกเปลี่ยนอายุไขของตัวละครชิฟูคือเรื่องราวการตามล้างแค้นของเด็กคนหนึ่งที่ใช้เวลากว่า8ปีในการฝึกฝนวิชากังฟูให้แตกฉานเพื่อเตรียมการออกล่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาถล่มสำนักกังฟูและปลิดชีพพ่อของเขาผู้เป็นเจ้าสำนักในอดีตพล็อตจีนจีนเราจะได้เล่นเป็นเด็กคนนี้แหละครับโดยก่อนที่จะได้บังคับเขาเราก็จะได้เลือกเพศของตัวละครเอกตัวนี้ว่าอยากจะให้เขาเป็นผู้หญิงหรืออยากจะให้เขาเป็นผู้ชายตัวเกมจะดำเนินเรื่องผ่านการเล่นไปตามด่านเป็นลำดับซึ่งการเข้าไปต่อสู้ภายในด่านนั้นๆก็จะเปิดโอกาสให้เราได้สืบค้นข้อมูลรวมถึงความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการบุกถล่มสำนักในอดีตอีกด้วยนั่นทำให้หน้าที่ของเราไม่ได้มีแค่การเดินเข้าไปกระทืบศัตรูทุกตัวที่ขวางหน้าแต่ยังมีการตามหาความจริงที่ค้างคาใจซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญต่อตัวละครรออยู่เช่นกันและที่สำคัญเกมเลือกที่จะเล่าเรื่องผ่านเบาะแสต่างๆภายในด่านหรือข้อมูลที่เรากำลังตามหาอยู่เนี่ยแหละไม่เก็บไม่อ่านก็พลาดรายละเอียดของเกมไปนะครับในเบื้องต้นเนื้อเรื่องของเกมจะไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากเป็นพล็อตสุดคลาสสิกที่พบเห็นได้ตามหนังแอคชั่นทั่วไปแต่จริงๆเกมก็มีไม้เด็ดติดตัวมาอยู่นะครับตลอดการเล่นเนี่ยถ้าตัวละครของเราตายลงเกมจะแทนที่การตายนั้นด้วยการเพิ่มอายุของตัวละครเราและทำให้เราคืนชีพขึ้นมาใหม่โดยมีรูปลักษณ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะแก่ตายในท้ายที่สุดส่วนตัวผมแล้วนี่คือไอเดียที่ดึงดูดมากๆไอเดียนึงเลยครับและในขณะเดียวกันไอเดียนี้ก็ส่งผลให้เกมเพลย์ของชิฟูมีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยเช่นกันเป็นความแปลกใหม่ที่ทั้งน่าสนใจและท้าทายในเวลาเดียวกันสำหรับผมเกมนี้สามารถสละเนื้อเรื่องได้ครับเกมเพลย์ของเกมเนี่ยแบกเกมได้อยู่หมัดเลยแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงที่ตัวเนื้อเรื่องปลีกย่อยที่เป็นเบาะแสต่างๆภายในเกมเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจนิดๆตามอ่านตามเก็บได้กำลังสนุกครับยิ่งถ้าเป็นคนชอบตามเก็บของให้ครบทุกชิ้นเนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจเกมนี้ไม่น้อยเลยแกนหลักของชิฟูคือการต่อสู้ครับตั้งแต่ต้นจนจบเกมเราจะได้เผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้มากมายและเป็นการต่อสู้ที่เราจะต้องมีสติตลอดเวลาด้วยเพราะศัตรูทุกตัวในเกมสามารถฆ่าเราได้ครับก็สไตล์เกมโซครับซึ่งการต่อสู้ในชิฟูจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดวัดกันด้วยหมัดเป็นส่วนใหญ่และตัดสินกันด้วยอาวุธในบางครั้งเป็นเกมต่อสู้ที่วัดกันจังหวะต่อจังหวะเลยเพราะการหลบการโจมตีของศัตรูเนี่ยเราจะต้องเลือกทิศทางเพื่อฉากหลบด้วยตัวเองถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเขาตีซ้ายเราก็หลบขวาเขาตีขวาเราก็หลบซ้ายตีบนก็ต้องก้มตีล่างก็ต้องยกขาหนีอะไรประมาณนี้ครับนอกจากนี้การกดแพรลี่หรือการปัดป้องการโจมตียังมีความสำคัญต่อการต่อสู้เป็นอย่างมากเพราะการแพรลี่คือการทำลายจังหวะรวมถึงการป้องกันของคู่ต่อสู้ที่ดีมากๆวิธีหนึ่งในเกมเลยจริงๆผมไม่ถนัดแพรลี่นะช่วงแรกๆก็ใช้วิธีหลบกับถอยหนีเป็นหลักแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าที่ควรนะครับสุดท้ายก็ต้องฝึกจับจังหวะของเกมแล้วใช้ทั้งฉากหลบทั้งแพรลี่เพื่อจบเกมอยู่ดีก็เป็นเกมที่ต้องใช้เวลานั่งอยู่กับมันนานพอสมควรเลยครับกว่าจะปรับตัวเข้าหาเกมได้นะทีนี้มาพูดถึงการโจมตีบ้างหลักๆมีอยู่2ปุ่มครับต่อยเบากับต่อยหนักกดสลับกันไปเพื่อสร้างคอมโบได้ซึ่งคอมโบของเกมก็จำไม่ยากครับเอาจริงๆผมใช้แค่คอมโบเริ่มต้นที่เกมฝึกให้เรามาครับส่วนใหญ่จะไปมุ่งเหลาคมด้านการฉากหลบกับการแพรลี่มากกว่า ก็แล้วแต่สไตล์นะครับส่วนการเรียนรู้ท่าใหม่ๆภายในเกมเราจะต้องใช้ค่า EXP ที่ได้จากการล้มผู้ต่อสู้รวมถึงบอสภายในด่านครับโดยเกมจะเปิดโอกาสให้เราเลือกซื้อท่าต่างๆหลังจากที่เราตายลงในแต่ละรอบหรือหลังจากที่จบแต่ละด่านก็สามารถไปเลือกกดซื้อท่าต่างๆได้ในบ้านของเราครับซึ่งท่าต่างๆที่เราเลือกซื้อจะหายไปเมื่อเกมโอเวอร์นะ
นอกจากว่าเราจะใช้ EXP ซื้อท่านั้นแบบถาวรตามเงื่อนไขของเกมก่อนมันถึงจะไม่หายนอกจากนี้ในระหว่างด่านเราก็จะได้เลือกรับบัฟตามเงื่อนไขของเกมโดยการกดสำรวจที่ตราประทับรูปมังกรที่วางอยู่ตามด่านซึ่งบัฟนี้ก็จะดำเนินอยู่คู่กับโปรเซสของเกมมันจะบันทึกไว้ว่าเราเล่นถึงด่านนี้แล้วได้บัฟตามนี้ไม่หายไปเมื่อเกมโอเวอร์แต่จะหายไปเมื่อเราวนเข้าไปเล่นด่านเดิมหรือด่านก่อนหน้านั้นเพราะเกมจะถือว่ามันเป็นโปรเซสใหม่แทนเราแวะมาพูดถึงระบบการนับอายุกันหน่อยดีกว่าเราจะเริ่มต้นเกมที่อายุ20ครับและเราสามารถจบเกมได้ภายในอายุ20ปีนี้เลยแต่ยากน่าจะเป็นไปไม่ได้สำหรับคนเล่นรอบแรกๆอายุของเราจะเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งที่เราตายแล้วทำการคืนชีพโดยเกมมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือทุกๆครั้งที่ตัวละครตายอายุไขจะเพิ่มขึ้นทีละ1และค้างเลขนี้ไว้ในรูปของหัวกะโหลกถ้าเราตายอีกในขณะที่มีหัวกะโหลก1หัวติดอยู่ตัวเลขของหัวกะโหลกก็จะเพิ่มขึ้น1แต้มกลายเป็น2ซึ่งนั่นหมายความว่าอายุของเราก็จะเพิ่มขึ้น2ปีจากการคืนชีพรอบนี้และจะกลายเป็น3ปี4ปีถ้าเรายังตายติดกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเราสามารถลดตัวเลขของหัวกะโหลกได้โดยการจัดการกับศัตรูที่มีความแข็งแกร่งในระดับ1หรือจัดการกับศัตรูในระดับบอสครับโดยที่ตัวเลขก็จะลดลงทีละ1เช่นเดียวกับตอนที่เพิ่มขึ้นเป็นระบบที่เคี่ยวหน้าดูเลยครับเพราะการมีระบบนี้ทำให้เราไม่สามารถเล่นชิฟูแล้วตายอย่างขาดสติได้เพราะอายุของตัวละครจะเพิ่มขึ้นอย่างหยุดไม่อยู่และทำให้เราไปไม่ถึงบอสใหญ่ของเกมในท้ายที่สุดเป็นความแตกต่างที่ท้าทายมากๆสำหรับเกมนี้ครับผมต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเกมนี้เล่นยากครับการต่อสู้ของเกมอยู่ในระดับที่เข้มข้นมากๆเพราะทุกจังหวะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของเกมได้และที่สำคัญการเติมเลือดในเกมจะอาศัยการจัดการกับศัตรูเป็นหลักอีกด้วยไม่มีระบบรีเจนไม่มียาไว้กระดกถ้าอยากเพิ่มเลือดก็ต้องไปต่อยคนที่ขวางทางให้ล้มลงไปก็เป็นระบบที่ทำให้การต่อสู้มีความต่อเนื่องมากๆครับจนตัวผมชอบนะถึงแม้มันจะยากไปหน่อยแต่มันก็มันดีนะครับเราแวะมาดูข้อเท็จจริงอื่นๆที่อาจจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อของทุกคนนะครับข้อที่1ระหว่างทางเราจะได้พูดคุยกับตัวละครตามทางและในบางช่วงเกมจะเปิดโอกาสให้เราเลือกบทสนทนาที่ใช้โต้ตอบกับตัวละครในเกมด้วยอันนี้ผมว่ามันโอเคนะข้อที่2ฉากจบของเกมมีอยู่2แบบอันนี้ก็ต้องไปหากันเองนะครับว่าฉากจบแบบที่2เนี่ยจะต้องปลดล็อกยังไงข้อที่3เกมจะจดจำอายุที่น้อยที่สุดที่เราใช้เพื่อผ่านด่านนั่นหมายความว่าเราสามารถเล่นวนๆในด่านเดิมๆเพื่อรักษาความหนุ่มของตัวละครไว้ใช้ในด่านต่อไปได้ส่วนตัวผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับเล่นรอบแรกเนี่ยเอาให้เคลียร์ก่อนไม่ต้องสนใจอายุแล้วเล่นรอบที่2รอบที่3เนี่ยเพื่อให้มันผ่านในอายุที่น้อยที่สุดเราจะได้ตุนอายุไว้ใช้กับบอสใหญ่นะครับเพราะว่าบอสใหญ่ก็เอาเรื่องอยู่ข้อที่4สิ่งแวดล้อมของเกมอย่างฝาผนังโต๊ะหรือสิ่งของที่เรากระเด็นไปกระแทกได้เนี่ยก็มีส่วนในการต่อสู้ของเกมอย่างมากเลยนะตรงนี้ถ้าดึงประโยชน์ออกมาใช้ได้เนี่ยผมว่าเกมง่ายขึ้นเยอะเลยครับข้อที่5ผมเตือนไว้อีกรอบนึงนะครับว่าเกมมันยากครับถ้าใครไม่ชอบเล่นเกมยากแล้วก็ไม่ชอบเล่นด่านเดิมวนๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะครับว่าอยากจะเล่นจริงหรือไม่นะข้อที่7ภาพในเกมเป็นกราฟิกแบบเซลเชดที่ผมว่ามันดีนะแล้วก็เข้ากับเกมการเล่นของเกมนี้อีกด้วยและด้วยกราฟิกที่เป็นแบบนี้มันเลยทำให้เกมไม่หนักเครื่องมากครับแต่ก็ยังมีบางช่วงที่แอบโหลดฉากอยู่บ้างแต่ผมว่ามันสามารถมองข้ามได้ครับข้อที่8บางช่วงของเกมมีการสลับมุมกล้องเป็นมุมกล้องด้านข้างซึ่งผมว่ามันเข้าท่ามากๆสำหรับเกมนี้ครับมันเท่ข้อที่9เกมมีม็อดภาษาไทยนะครับใครอยากอ่านซับเป็นภาษาไทยก็ลองไปหามาใช้กันได้ส่วนข้อสุดท้ายข้อที่10เกมนี้วางขายอยู่ใน Epic Store ที่เดียวณตอนนี้นะครับขายอยู่ในราคา539บาทส่วนตัวผมว่าสามารถซื้อราคาเต็มได้ครับชิฟูเป็นเกมที่เล่นได้สนุกครับเปิดมา20นาทีแรกก็สัมผัสได้เลยว่าเกมนี้มีของแต่หลังจากที่ได้รับสัมผัสนั้นเราก็จะเจอกับกำแพงความยากของเกมครับก็เป็นความยากที่ทำให้เราตึงไประยะหนึ่งเลยและจะตึงอยู่อย่างนั้นจนกว่าเราจะปรับจังหวะของเราเข้ากับเกมได้จนสุดท้ายเราก็จะได้เจอความมันในท้ายที่สุดแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนี้ผ
ผมก็เกือบเลิกเล่นเหมือนกันนะเป็นเกมที่ซื้อมาแล้วรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะครับสำหรับผมที่ชอบเกมแอคชั่นที่มีฉากต่อสู้เท่ๆกับระบบการต่อยตีที่มันลื่นไหลเนี่ยผมว่าผมอิ่มนะถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะเดิมๆไปหน่อยแต่ในแง่ของเกมแอคชั่นที่อาศัยความสนุกของเกมเพลย์เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์ดีมากแล้วครับถึงแม้มันจะยากไปหน่อยก็เถอะและด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดดูรีวิวก็ได้ให้คะแนนชิฟูไว้ที่8คะแนนครับคะแนนกราฟิกเนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวด้วยแหละเซลเชดมาเนี่ยผมซื้อใครคิดเห็นยังไงชอบหรือไม่ชอบเกมนี้ก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์นะครับอยากให้ดูรีวิวพูดถึงเกมไหนก็บอกกันเข้ามาได้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูรีวิวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ